สวัสดีครับเพื่อนๆ EP นี้เราจะมาเที่ยวเวียดนามกันนะครับผมก็ยังอยู่ในไซงอนหรือเวียดนามใต้นั่นเองนะเพื่อนๆที่นี่มีสิ่งหลากหลายเลยครับที่น่าสนใจแม้แต่กระทั่งอาหารและที่พักที่มีราคาค่อนข้างถูกๆนะครับเพื่อนๆมาในไซงอนแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับลุงโฮจิมินห์ด้วยนะครับตั้งอยู่หน้าโฮจิมินห์ฮอกันเลยนะเพื่อนส่วนตลาดในโฮจิมินห์นี้ก็คล้ายๆกับในบ้านเรานะครับจะเป็นตลาดสดซะส่วนใหญ่ส่วนยานพาหนะที่นี่ที่สะดวกกันมากที่สุดที่ผมเห็นในเมืองนี้ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองเพื่อนๆส่วนโฮเทลที่ผมพักนี้คืนละ160บาทนะครับคิดเป็นเงินไทย160บาทเองส่วนอาหารที่อร่อยและก็ถูกด้วยนั่นผมแนะนำเป็นอาหารสตรีทฟู้ดนะครับและที่นี่ยังมีถนนคนเดินอีกด้วยนะครับถนนสายนี้เป็นถนนสายเริงกรมนะครับคล้ายๆเหมือนแบบพัทยาในบ้านเรานะครับA lot of massage here. With the PNG. Right.ส่วนทริปนี้เพื่อนร่วมทางผมนั่นก็คือแดเนียลครับเขามาจากอิตาลีเขาชอบที่นี่มากเลยนะครับซึ่งเหมือนกับผมเองผมเจอที่นี่ผมก็ชอบที่นี่เลยละครับและในบางครั้งเงินทองก็ไม่ใช่ความสุขของชีวิตเสมอไปนะครับเพื่อนๆความสุขที่แท้จริงของผมเกิดจากเพื่อนร่วมทางและมิตรภาพที่ดีนั่นเองไลค์กับโจ๊กโจ๊กMaybe that and then back. Okay. Yeah. Back. The guy asked
asking me about it. Hey, you need a girl? You need a girl? many. Maybe too long, 1 kilometer from there to here. Really? I think it is this street for the bar. Oh, you see that? The same decade. See? Same like that. Yeah. และนี่ก็เป็นสตอรี่ของผมในไซงอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ